โอกาสของเราครับต้องขึ้นบัญชีและบรรจุปี64ท่องเขียนไว้เลยนะทั้งท่องในใจทั้งท่องให้เสียงดังทั้งบอกตัวเองแล้วก็เขียนเป้าหมายตัวเองเลยครับวันนี้ทุกคนวางเป้าหมายหรือยังนะครับนะเขียนเป้าหมายเลยนะใส่กระดาษแผ่นใหญ่ๆเลยนะครับแล้วบอกว่าฉันต้องขึ้นบัญชีปี64และได้บรรจุปี64แต่ถ้าอยากให้ชัวร์บรรจุแน่นอนลำดับที่1ครับฉันต้องสอบได้ที่1และบรรจุปี2564เท่านั้นอันนี้เป็นแรงคิดในใจว่าโอ้จะเอนหลังนอนแล้วใช่ไหมพอจะเอนหลังเห็นเป้าหมายตัวเองอยู่ครับเฮ้ยกูยังไม่ได้บรรจุเลยอะเฮ้ยต้องบรรจุให้ได้ปี64เนี่ยต้องสอบให้ได้เออลุกขึ้นมาอ่านอย่างน้อยนะครับถ้าทุกคนมีความคือความขี้เกียจเนี่ยมาง่ายอยู่แล้วครับแต่ความขยันเนี่ยมันมาน้อยความขี้เกียจก็คือถ้ามันมาแล้วเนี่ยทำยังไงดีเราจะลบล้างความขี้เกียจได้ถ้าเราได้ข้อสอบ1วันต่อ1ข้อเนี่ยนะครับข้อสอบ1วันต่อ1ข้อนั่นคือเรานำคนอื่นแล้วนะครับแต่ในขณะที่คนอื่นเนี่ยโอ้เอาไว้ก่อนนะฮะเหลืออีก5เดือนใช่ไหมโอ้นอนดีกว่าวันนี้เดี๋ยวเหลือเวลาอีกโอ้อีกนานเลยเพราะสุดท้ายแล้วนะครับคนที่รู้สึกแบบนี้มันจะไปช่วงท้ายครับไปช่วงท้ายของ 2-3 วันสุดท้าย 2-3 วันสุดท้ายไม่ใช่อ่านหนังสือนะฮะแต่เป็นสายมูครับบูชานะครับศาลที่ไหนเด็ดนะครับที่ไหนบ้างที่ขอแล้วบรรจุเด่นดังที่ไหนบ้างนะครับพร้อมลุยพร้อมไปทุกที่ทุกคนจะไปวึ่งพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์สุดท้ายตรงนี้แล้วครับนะครับหนังสือไม่อ่านแต่เน้นบนบานศาลกล่าวนะครับแบบนี้ไม่ได้ครับนะท่านคงเข้าห้องสอบไปอ่านหนังสือกับเราไม่ได้นะเราต้องเตรียมพร้อมที่ตัวเราครับมาเลยนะครับถ้าใครพร้อมที่จะลุยข้อสอบแบบง่ายๆภาษาอังกฤษคืนนี้10ข้อแล้วกดหัวใจมาครับวันนี้เอาเรื่องประโยคครับหลายๆคนจะมองว่าประโยคเนี่ยโอ้โหยากใช่ไหมครับมันจะยากยังไงครับมาครับขอเสียงปรบมือต้อนรับข้อสอบเลยครับในส่วนนี้ครับสำหรับข้อที่1ครับทุกคนครับมาเลยข้อที่1ถาม which of the following sentences is correct นะครับคือถ้าถามแบบนี้ which of the following คือข้อใดต่อไปนี้คือข้อที่ถูกต้องวันนี้ให้ได้ศัพท์นะครับคำว่า correct เนี่ยนะครับแปลว่าอะไรครับถูกต้องนะแต่ถ้าไม่ถูกต้องคำที่มันเป็นคำตรงข้ามกันเนี่ยไม่ถูกต้องเนี่ยเราใช้คำว่า incorrect นั่นเองดังนั้นจำเลยนะฮะในส่วนของข้อสอบเนี่ยเราต้องได้ครับถูกต้องเราใช้ correct ไม่ถูกต้องเราใช้ incorrect ครับมาดูครับลักษณะประโยคนะฮะน้องๆครับน้องครับคุณครูครับดูนะครับ student usually do exercise at home แบบนี้ไม่ต้องอ่านแล้วก็ไม่ต้องแปลครับเพราะอะไรครับเพราะลองไปดูครับทุกประโยคใช้คำว่า students usually do exercise at home หมดเลยเพียงแต่ว่ามันสลับตำแหน่งกันเห็นไหมครับมันสลับตำแหน่งกันดังนั้นเขาต้องการวัดอะไรครับวัดในส่วนของประโยคครับวัดของประโยคข้อนี้ตอบอะไรนะครับน้องสิ่งที่ข้อสอบกำลังจะบอกครับคือทุกอย่างมันเหมือนกันหมดเลยดังนั้นการเรียงประโยคครับประโยคเนี่ยเอาง่ายๆเลยนะถ้าในส่วนของประโยคครับเอะอะไรก็ไม่รู้จะพูดอะไรก็คิดว่าเลยครับฉันกินข้าวนะครับฉันกินข้าวครับเอะอะไรไม่ได้อะไรเป็นไงครับร้องขอกินข้าวไปก่อนเลยนะในประโยคเห็นไหมครับดังนั้นในประโยคเนี่ยมันจะต้องใช้เลยครับแน่นอนครับถ้าประโยคหลักๆนะครับเราจะใช้ subject บวก verb บวก object บวกกรรมประมาณนี้นะแล้วก็อาจจะเป็น subject บวก verb บวก complement นะฮะในส่วนนี้ความสมบูรณ์ของประโยคอะไรพวกนี้ลักษณะประโยคแบบนี้โดยตัวประโยคครับตัวประโยคถ้าฉันกินข้าวเราจะใช้อะไรครับ I eat rice แบบนี้คือมันจะมีประธานมีกริยามีกรรมมาให้นะครับหรือถ้าเป็นส่วนขยายเช่น I am a teacher อย่างเงี้ยครูเนี้ยนะฮะคือมันขยายในส่วนเนี้ยคือ teacher ไปขยายคนเนี้ยว่าคนเนี้ยเป็นใครนะครับทำให้ประโยคมันสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะครับส่วน I eat rice ก็มีแค่เนี้ยดังนั้นถ้าประโยคนะเอาแค่ประโยคหลักๆประโยคง่ายๆเลยมองหาก่อนเลยตัวประธานนะครับโดยตัวประธานเนี้ยประธานคือเราใช้ในกรณีที่เป็น noun นะครับหรือ pronoun ก็ได้เพียงแต่ว่าไอตัวพวกเนี้ยมันไม่ได้มี pronoun มาให้นะครับโดยตัวประธานเนี่ยคือใช้คำนามคำนามคืออะไรบ้างครับคำนามคือคนสัตว์สิ่งของ
แล้วก็สถานที่หรืออาการต่างๆพวกเนี้ยเนี่ยนี่คือลักษณะของตัวที่ไปทำหน้าที่เป็นประธานได้แล้วเราสังเกตเห็นว่าในช้อยครับเราก็ลองมองหาได้ว่าตัวแรกที่มันขึ้นเนี่ยมันใช้ถูกใช้ผิดอย่างไรนะครับใช้ usually ใช้ do ใช้ exercise ตัวที่เป็นนามเลยนะเอาตัวที่นามเลยคือตัวที่1กับตัวที่4นะเอาเลือกไว้ก่อนทีนี้ผมจะพาไปวิเคราะห์ข้อผิดมันผิดยังไงนะครับสิ่งที่มันผิดเนี่ยข้อ2เขาใช้ว่า usually ถามว่า adverb สามารถวางไว้ต้นประโยคได้ไหมถ้าโดยประโยคทั่วไป adverb ที่เป็น adverb เกี่ยวกับบางทีเป็น adverb หรือเป็นตัว conjunction นะครับสามารถวางไว้หน้าประโยคได้ถ้า adverb ตัวนั้นมันขยายทั้งประโยคแต่ไอตัว usually เราเคยเรียนมาไหมครับการบอกความถี่บ่อยเรื่องของ tense ก็ตามอย่างเช่นฉันกินข้าวบ่อยแค่ไหนฉันกินมะม่วงก็ได้กินทุเรียนก็ได้หน้าเนี้ยดูเรียนเลยนะฉันกินทุเรียนบ่อยแค่ไหนครับฉันกินทุเรียนวันละ1ลูกนะครับหรือฉันกินทุเรียน2วันต่อลูก3วันต่อลูก4วันต่อลูกหรือวันละลูกวันละ2ลูกนะครับ3ลูกอะไรเงี้ยเราจะบอกความถี่บ่อยเนี้ยอย่างไรดีนะครับซึ่งมันก็จะมีใช้ไอ้พวกที่เป็นอะไรครับพวกเป็น adverb of frequency คือบอกความถี่บ่อยของมันนะครับแบบเนี้ยadverb of frequency นะครับก็จะมีไอ้พวกที่เป็น always นะครับusually นะครับอะไรอ่ะ often sometime แต่จริงๆมันมีเยอะกว่านี้นะเพียงแต่ว่าผมเอาตัวหลักๆที่มันคิดเป็น 20% นะครับมาให้แล้วก็ never พวกเนี้ยคือบอกความทีบ่อยอะว่าทำบ่อยแค่ไหนซึ่งไอ้ตัวพวกเนี้ยนะครับสำหรับตัวความทีบ่อยเนี่ยมันจะต้องใช้ subject ขึ้นก่อนนะ คือตัวประธานขึ้นก่อนครับแล้วถึงบวกด้วย adverb of frequency จากนั้นค่อยบวกด้วย verb แท้นะแต่ถ้ามันมีลักษณะ verb 2ตัวถ้ามันมี verb ช่วยอาจจะใช้เป็น subject ไปก่อนแล้วก็ใช้ verb ช่วยนะครับแล้วกั้นกลางด้วย adverb of frequency จากนั้นบวกด้วย verb แท้แล้วแต่ว่ารูปประโยคมันจะขยายอะไรก็ช่างมันอะไปแบบเนี้ยนะครับเนาะอันนี้คือหลักการของมันฉะนั้นตัว usually ไม่ควรวางไว้ด้านหน้าประธานเลยนะครับเพราะนักเรียนบ่อยอะไรอ่ะนะครับผมก็เลยตัดข้อ2ให้เลยนะครับตามแบบนี้อันนี้ถ้าใครมองว่าง่ายเนี่ยทุกคนก็จะบอกอธิบายอะไรเยอะวะนะครับจริงๆมันง่ายเพียงแต่ว่าผมพวงในส่วนของน้องเอกอื่นๆที่ไม่อยากให้เสียแต้มคะแนนภาษาอังกฤษครับเพราะวิชาหลักๆของภาคกเนี่ยข้าราชการที่ดีก็ไม่ได้ยากเกินเพราะมันเป็นกฎหมายอ่านแล้วจำได้ว่ากฎหมายใช้อะไรตากฎหมายอย่างไรนะครับในส่วนของการเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนแปลงกระทรวงการยุบการจัดตั้งอะไรเงี้ยใช้กฎหมายใดอันเนี้ยมันตามกฎหมายเลยมันไม่เปลี่ยนแปลงแต่ไอ้ตัวที่เปลี่ยนครับหลักๆคือคณิตไทยภาษาอังกฤษ3ตัวเนี้ยเปลี่ยนแน่นอนนะครับแม้ว่าจะเป็นเรื่องอย่างเช่นเป็นเรื่องของประโยคมันก็ไม่ได้เอาประโยคเดิมมาให้แต่มันเอาประโยคอื่นมาให้มันใช้หลักการเหมือนเดิมนะครับดังนั้นตัวที่เปลี่ยนคือคณิตไทยภาษาอังกฤษซึ่งมันเป็นวิชาสามัญที่จบม.6 มาครับเป็นหลักๆแบบนั้นเลยนะครับดังนั้นก็เลยพวงว่าเฮ้ยภาษาอังกฤษอะแต่ก่อนมันเคยเป็นลูกเมียน้อยด้วยซ้ำไปห้อยติ่งอยู่กับวิชาความรอบรู้แต่ตอนเนี้ยกูแยกเป็นเอกเทศแล้วนะครับกูตีเมืองตีพม่าตีเวียดนามตีอะไรเงี้ยนะครับตีขาดเรียบร้อยแล้วขึ้นเป็นเอกเทศเองแล้วนะครับอังกฤษเนี่ยวิชาภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับ50คะแนนเต็มเลยดังนั้นเขาก็ไม่ได้วัดนะครับว่าภาษาอังกฤษคุณต้องผ่านที่เท่าไหร่แต่ยิ่งเราได้น้อยมากเท่าไหร่คนเขาก็จะแซงเรามากขึ้นเท่านั้นและเขาวัดกันที่120ด้วยถ้าได้น้อยอ่ะได้119แทนที่แบบภาษาอังกฤษอีก1ข้อเนี่ยมันจะช่วยสักหน่อยสิขอแค่แบบได้ภาษาอังกฤษสัก1ข้อเฮ้ยก็น่าจะโอเคหน่อยอย่างเงี้ยนะครับมันควรน่าจะได้แบบนี้ไปมากกว่าดังนั้นก็เลยคาดหวังว่าเฮ้ยภาษาอังกฤษเนี่ยมันควรได้สักได้อ่ะต้องได้อ่ะนะครับอย่างน้อยก็คือ30เถอะนะครับบางคนบอกโอ้โหเยอะไปนะแต่ว่ามันเป็นตัวที่มันจะเปลี่ยนจุดเราได้ง่ายมากเลยอ่ะดูต่อทีนี้ไปดูตัวที่3ครับถามว่าขึ้นใช้ได้ดูได้ไหมที่จริงขึ้นต้นด้วยดูในส่วนของ verb ที่1เนี่ยใช้ได้นะเพราะว่ามันเป็น imperative sentence มันคืออยู่ในส่วนของประโยคคำสั่งนะครับเพราะว่าประโยคคำสั่งเนี่ยมันจะใช้แบบว่า verb 1ขึ้นต้นด้วยนะครับโดยแบบว่าเฮ้ยสั่งให้ทำอะไรอย่างเช่น go to school นะครับcome to see me come on อย่างเงี้ยนะครับ write the blackboard อะไรเงี้ยอันนี้ก็คือมันเป็นประโยคคำสั่งคือมันจะขึ้นต้นด้วยประโยคแบบ verb ที่1
แต่ทีเนี้ยเราไปดูว่า do exercise เขาบอกให้ทำกันบ้านนะทำกันบ้านที่บ้านอ่ะก็ใช่โดยนักเรียน usually มันก็ไม่ได้แปลว่าโดยนักเรียนอ่ะมันโดยปกติหรือทั่วไปอ่ะนะครับมันก็มาผิดตรงเนี้ยมันมาผิดตัวที่เป็น usually student เนี่ยมันผิดตัวเนี้ยอ้าวเดี๋ยวนั้นเมื่อผิดอ่ะผมก็ตัดให้แน่นอนเลยนะครับเหลือ1กับ4เห็นไหมครับผมบอกว่าใช้คำนามขึ้นได้นะครับตัวนี้ก็มีถ้าเอา exercise เป็นนามเอา do เป็น verb อ่ะก็ได้ปกติ at home แต่ do at home student usually อะไรเงี้ยมันไปผิดตัวท้ายตรงเนี้ยครับมันแปลประโยคไม่ได้ดังนั้นคำตอบที่ถูกต้องก็จะเป็นข้อที่1 นั่นเอง student usually do exercise at home ครับนักเรียนเนี่ยเป็นไงครับโดยบ่อยครั้งเลยอาจจะ 80% เลยนะครับโดยปกติเนี่ยนักเรียนเนี่ยจะทำอะไรครับทำการบ้านอยู่ที่บ้านนั่นเองนะครับโดยใช้คำว่า usually เพื่อบ่งบอกกี่เปอร์เซ็นต์เพื่อบ่งบอกความถี่บ่อยว่าเฮ้ย 80% อาจจะมี 20% ที่เป็นไงแม่งไม่ทำเลยนะฮะแล้วก็ไม่ส่งอะไรเลยอย่างเงี้ยนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นลักษณะของประโยคนะครับง่ายๆด้วยนะครับดังนั้นใครตอบข้อที่1ยินดีด้วยครับมาดูส่วนของข้อที่2ข้อที่2ก็ยังอยู่ในส่วนของตัวประโยคเช่นเดิมนะครับตัวประโยคเช่นเดิมก็หาประโยคที่ถูกต้องนั่นเองนะครับหาในส่วนของประโยคที่ถูกต้องอย่างนี้ correct นะครับเมื่อประโยคที่ถูกต้องแบบนี้ข้อนี้ประโยคต่างกันเลยใช้คนละแบบเลยทีนี้เรื่องนี้วัดเรื่องอะไรความสำคัญคือวัดในส่วนของ tense ครับtense คือเรื่องของการเวลาซึ่งการเวลาเนี่ยนะครับมันจะมีประโยคหลักๆของมันเนี่ยนะอยู่ใหญ่ๆก็คือ1 2 3แบบนี้ครับผมเริ่มตั้งแต่อดีตก่อนเลยนะครับอดีตมีอะไรอีกครับปัจจุบันนะครับแล้วก็อนาคตทีนี้ถ้าผมสอนอดีตปัจจุบันอนาคตอ่ะผมมักจะบอกว่าเฮ้ยถ้าอดีตนะครับให้คุณดู verb 2ซะ verb 2เนี่ยจะเป็นตัวบอกอดีตแต่ถามว่ามันเจาะลึกลงไปอ่ะเยอะมั้ยเยอะแต่ว่าเราก็คงไม่ไปเน้นย้ำขนาดนั้นเพราะยิ่งลงเยอะไปไงครับคนไม่ชอบภาษาอังกฤษเยอะอยู่แล้วก็แบบโอ้กูไม่เรียนละนะครับกูแล้วแต่เวรแต่กรรมแล้วอะไรเงี้ยนะดังนั้นอดีต verb 2ผมเชื่อว่าทุกคนเคยท่องกริยา3ช่องท้ายเล่มหนังสือนะฮะเคยท่องนะครับถ้าใครไม่มีรีบไปเปิดดูนะฮะใครที่ไม่ใช่เอกภาษาอังกฤษนะครับก็ไปเปิดดูซะไปขอคุณครูที่สอนภาษาอังกฤษดูไหนที่คุณนุ่มบอกว่ามันมีกริยา3ช่องประถมไม่แน่ใจนะครับผมไม่ได้สอนประถมสอนมัธยมนะฮะม .1 ถึงม .6 มีท้ายเล่มนะครับแล้วผมก็มันมีอยู่แล้วผมก็จะใช้ตัวนั้นเป็นสื่อในการที่จะสอนเทนส์เด็กก่อนนะครับเด็กต้องได้กริยา3ช่องในการผันเทนส์ verb 1 verb 2อย่างเช่น go ไปอะไรครับ went gone อย่างเงี้ยเด็กต้องได้พวกนี้เด็กต้องได้ส่วนเด็กได้หรือไม่ได้ก็เรื่องของเด็กนะครับต้องได้ when อย่างเงี้ยนะครับเพื่อมันเป็น verb ช่องที่2เฮ้ยนี่ไงดูจาก verb 2นะครับเพราะเหตุการณ์ในอดีตต้องดู verb 2และตัว keyword ทำเวลาของมันนะมันจะใช้คำว่า yesterday เมื่อวานเนี้ยนะครับใช้คำว่า yesterday หรืออาจจะมีคำว่า ago last month อะไรพวกเนี้ยที่เป็นตัว keyword ให้อดีตก็ได้แต่ว่าผมก็จะดู keyword แค่คำว่า yesterday ไปให้นะครับต่อมาตัวที่2เนี่ยจะเป็นเรื่องของปัจจุบันนะครับโดยตัวปัจจุบันเนี่ยเราจะดูที่ verb 1ซึ่ง verb 1สามารถเติม s และ es ได้กรณีประธานเป็นแค่1คนจำไว้เลยนะครับกริยาตัวนั้นในกรณีเป็นปัจจุบันมันจะเติม s และ es ตามหลักการเติมแต่ไม่เสมอไปนะฮะภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะมีหลักการอยู่ที่ว่า1แบบนี้2แบบนี้3แบบนี้ครับและสุดท้ายไปข้อที่4ข้อที่5จะบอกว่ายกเว้นใช้แบบนี้ได้ยกเว้นใช้แบบนี้ได้แทนที่แบบว่าเฮ้ยมึงกล่าวมาให้กูขนาดนี้ฮะมึงอยากจะมายกเว้นเอาละนะครับแล้วสรุปอันไหนอันนี้ก็ต้องไปลุยในคอร์สกันเต็มที่อ่ะดูปัจจุบันครับถ้าปัจจุบันใน verb 1นะครับมันก็คือจะใช้คำว่า go เติม es แบบนี้กรณีประธานคนเดียวนะครับและตัวที่บ่งบอกปัจจุบันของมันคือคำใช้คำว่า today อะไรพวกนี้นะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างแค่เล็กน้อยมาให้อนาคตครับอนาคตนี่ไม่ต้องมองอะไรเลยหาแค่คำว่า view อย่างเดียวเจอพวกที่เป็นอะไรครับ tomorrow วันพรุ่งนี้ next week สัปดาห์หน้านะครับหรือ next year ปีหน้าอะไรก็ได้ที่เป็นตัวบ่งบอกเกี่ยวกับวันพรุ่งนี้นะเรามองแค่ประโยคนั้นว่ามี view หรือไม่แล้วลองหาอนาคตเลยครับและยิ่งถ้าไปเจอช้อยที่มันมี view แค่ตัวเดียวกาเลยครับนะกาให้เต็มที่ไปเลย
นั่นคือเรื่องของอนาคตนั่นเองแต่ถ้ามันมีวิวมา2ตัวอันนี้ก็ต้องไปพิจารณาแล้วเราก็ไปตัดช้อยอื่นทิ้งแล้วก็เหลือวิว2ตัวไว้ว่ามันควรเลือกอะไรนี่คือมองเทนต์ง่ายๆครับมาดูครับมาเช็คประโยคครับเขาถามข้อที่ถูกนะครับเราดูข้อที่1ก่อนเลย I took an exam next month เราเจอคำว่าอะไรครับเจอคำว่า took took มาจากอะไรครับ took มาจากคำว่า take took taken ถ้าท่องกริยา3ช่องได้นั่นคือได้เปรียบแล้วแต่ถ้าท่องไม่ได้วันนี้รู้แล้วนะฮะดังนั้นต้องได้นะมันต้องเป็น verb 2 verb 2ต้องมองหาอะไรครับอดีตครับแต่ในส่วนท้ายเนี่ยคำที่บ่งบอกเวลาของมันเนี่ยใช้คำว่า next month ถ้าใช้คำว่า next ทุกคนต้องรู้ว่า next เนี่ยแปลว่าต่อไปส่วนจะเป็นปีหน้าเดือนหน้าวันหน้ายังไงก็ช่างมันนะอาจจะไม่รู้ศัพท์แต่ผมว่าศัพท์ day ศัพท์ month ศัพท์ year เนี่ยผมว่าทุกคนน่าจะได้นะนะมันจะใช้พวกนี้แหละ next day นะฮะ next day ไม่ค่อยใช้ครับใช้เป็น tomorrow next month next week next year อย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นเรื่องของอนาคตอนาคตบอกว่าไงครับอนาคตต้องมองหาที่วิวอันนี้มีวิวไหมครับไม่มีครับผมตัดทิ้งเลยนะตัดทิ้งเลยนะครับในส่วนนี้ต่อไปข้อที่2ครับนะข้อที่2 we are taking an exam now สังเกตเห็นคำว่า are taking นะครับ verb to be บวก verb ing ครับ verb to be บวกด้วย verb ที่ ing ซึ่งการเติม ing จะใช้คำว่า now at the moment นะครับพวกนี้เป็นหลักเพราะมันเป็นส่วนของ pacing con หมายถึงว่ากำลังเกิดขึ้นตอนนี้ฉันกำลังทำข้อสอบอยู่นะฉันกำลังติวข้อสอบอยู่นะตอนนี้เหมือนทุกคนนะนะกำลังมาติวข้อสอบเนี่ยเราใช้คำว่า we are taking an exam now ก็ได้นะครับหรือ we are taking an exam now ก็จะถ้าหลักๆเลยมันจะแปลว่ากำลังทำแบบทดสอบเนี่ยเหมือนทุกคนกำลังนั่งทำแบบทดสอบไปพร้อมผมเลยอะไรแบบนี้นะครับใช้แบบนี้ซึ่งอยู่ในส่วนของปัจจุบันแต่อันนี้จะเป็นลักษณะเทนส์ปัจจุบันที่เจาะลงไปอีกเพราะมันเทนส์ปัจจุบันมันจะมี present simple present continuous present perfect และ present continuous perfect continuous อย่างเงี้ยนะครับดังนั้นก็จะอยู่ส่วนนี้ดังนั้นข้อนี้มีอะไรผิดพลาดไหมครับไม่มีเลยครับนะเมื่อข้อนี้ไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับเมื่อข้อนี้ไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับก็เลือกข้อนี้ไว้ก่อนเลยนะเลือกข้อนี้ไว้ก่อนเลยนะครับเลือกไว้แล้วไปดูข้อที่3ครับข้อที่3ดูอะไรดีครับคำตอบก็มี2มี3เดี๋ยวผมดูคำตอบนะฮะมี3เข้ามาส่วนใหญ่เป็น2เนาะมี3ก็ไม่รู้ว่าใครจะถูกหรือผิดยังไงนะฮะไปดูข้อที่3ครับข้อที่3เนี่ยเราเห็นคีย์เวิร์ดคำว่า will ครับซึ่ง will เนี่ยจัดอยู่ในส่วนของอนาคตนะเมื่อมันจัดอยู่ในอนาคตเราเห็นอะไรครับเห็นคำว่า last night นะครับ last night เห็นคำว่า last เมื่อไหร่เมื่อไหร่นะฮะเมื่อไหร่คือเมื่อคืนที่ผ่านมาหรือวันที่ผ่านมานะครับแปลว่าที่ผ่านมาครับเจอ last เมื่อไหร่แปลว่าที่ผ่านมาดังนั้นที่ผ่านมาเท่ากับอะไรครับเท่ากับอดีตดูลายมือแล้วฟังไปด้วยนะฮะเพราะถ้าใครดูลายมืออย่างเดียวนะครับเหมือนลายแทงอย่างเดียวนะครับแต่กูต้องมานั่งแกะเฮ้ยอันไหนมาจากไหนอีกนะฟังไปด้วยแล้วก็ดูสิ่งที่เขียนไปด้วยควบคู่กันนะดังนั้นเมื่ออดีตครับกับวิวมันจะใช้ด้วยกันได้ไหมไม่ได้ครับมันคนละตัวเลยใช้ไม่ได้นะครับดังนั้นก็ไปดูต่อนะครับในส่วนของ4ครับ they have taken an exam tomorrow เราเจอคำว่า tomorrow ครับซึ่ง tomorrow นั้นจัดอยู่ในส่วนของคำว่าอนาคตผมบอกว่าอนาคตต้องใช้เลยครับอนาคตต้องมองหาวิวใช่ไหมครับและข้อนี้ใช้ they have taken ยิ่งเป็นไงผิดไปอีกครับดังนั้นถ้าจะใช้ have taken แบบนี้ได้มันเป็นกลุ่มของ perfect ซึ่งจะต้องใช้คีย์เวิร์ดเพื่อพวกเวลานะครับนั่นคือ for กับ since นะครับหรือ since for already just yet since for already just yet อะไรพวกนี้นะครับจะอยู่ในส่วนของตัวที่เป็น perfect หลักๆนั่นเองดังนั้น3ข้อผิดหมดนะครับดังนั้นตัวเลือกที่ถูกต้องก็ต้องเป็นข้อที่2นั่นเองนะครับผมนะครับนี่คือข้อที่2นะครับเห็นไหมครับเราจะพยายามอธิบายเคลียร์ชัดๆไปให้ทุกอย่างนะครับถ้าอธิบายเคลียร์กันชัดๆแบบนี้แล้วคะแนนไม่ดีขึ้นนะครับก็เป็นไงครับตบเพื่อนข้างๆเลยนะฮะถ้าเพื่อนข้างๆไม่มีตกฝาบ้านครับบ้านใครเป็นปุ่มก็เจ็บหนักหน่อยบ้านใครเป็นไม้ก็เบาลงมาครับอะไรเงี้ยนะครับมาข้อที่3ครับ
ข้อ3 which Christian has different intonation ข้อนี้ถามเลยครับถามในส่วนของประโยคคำถามเห็นไหมครับทุกข้อเป็นประโยคคำถามเลยถ้าประโยคคำถามมันจะมีเครื่องหมายอะไรครับ Christian mark อยู่ท้ายโดยตัวที่ใช้นะครับเขาใช้คำว่า different นะครับใช้คำว่า different different คืออะไรครับส่วนของ different different คือความแตกต่างนั่นเองนะครับ different คือแตกต่างครับ different คือแตกต่างแตกต่างในเรื่องของอะไรครับ intonationintonation ก็คือเสียงข้อใดครับที่มันแตกต่างถ้ามองง่ายๆนะน้องๆมองเลยมองหลักอยู่ข้างหน้า when where were why นะฮะสิ่งที่เป็นเหมือนกันครับ1 3 4 1 3 4สังเกตว่าเป็นประโยคแบบไหนครับ wh question ครับแบบนี้นะเป็น double equation ซึ่งประโยค double equation เนี่ยเขาจะไม่เน้นเสียงสูงนะครับพวกนี้เขาจะไม่เน้นเสียงสูงครับเขาจะเน้นเสียงอะไรครับเน้นสิ่งที่ถามเน้นสิ่งที่ถามนะครับถ้าถามแบบนี้ถาม when เนี่ย when were you at home เขาต้องการทราบอะไรครับต้องการทราบในส่วนของเวลานะยิ่งถ้าเจอถามเวนเมื่อไหร่นะครับหลักการยังเหมือนเดิมเลยเจอเวนเมื่อไหร่มองหาช้อยที่เป็นเวลาไปได้เลยนะไม่ต้องไปสนใจเลยนะครับขอแค่ไปดูว่าเฮ้ยมันเป็นเวลาไปไหนโดยเวลาเนี่ยอาจจะเป็นวันเดือนปีช่วงเวลาได้หมดเลยไม่จำเป็นต้องเป็นนาฬิกานะครับเป็นเวลาตามนาฬิกาเนี่ยไม่ต้องแบบนั้นก็ได้นะฮะใช้เป็นเวนต่อมาในส่วนของ where อันนี้อธิบายเพิ่มเติมนะครับ where เนี่ยต้องการคำตอบที่เป็นแบบไหนครับสถานที่เพราะแวร์ถามว่าที่ไหนใช่ไหมครับดังนั้นเจอแวร์เมื่อไหร่มองหาช้อยเลยว่าสถานที่อาจจะเป็นอะไรครับ school hospital hotel นะฮะ university อะไรพวกเนี้ยนะครับที่บ่งบอกเกี่ยวกับสถานที่ได้เลยผมข้ามไปข้อ4ก่อนนะครับในส่วนของข้อที่4 why เนี่ย why เขาต้องการทราบอะไรครับเขาถามว่าทำไมสิ่งที่เขาต้องการทราบคือต้องการทราบในส่วนของเหตุผลนั่นเองดังนั้นถ้าจะมองว่า why ต่อไปให้ดูว่าประโยคไหนที่บ่งบอกเหตุผลนะครับข้อที่แตกต่างนะครับนั่นก็คือในส่วนของข้อที่3ครับและข้อที่3ก็เป็นคำตอบที่ถูกต้องด้วยนะครับ Yahoo! นะครับข้อที่3เป็นข้อที่ถูกต้องด้วยเพราะมันเป็นการใช้แบบ yes no question ครับแบบนี้ใช้แบบ yes no questionซึ่ง yes no question เนี่ยต้องการประโยคคำถามที่เน้นเสียงสูง were you at home last night นะครับ were you at home last night อย่างเงี้ยมันต้องการเสียงสูงเนาะผมอาจจะออกไม่ถึงนะครับถ้าประโยคที่ผมออกไม่ถึงเนี่ยนะครับก็ขออภัยนะแต่ว่าในการถามนะครับถ้าเป็น w question เขาต้องการถามในส่วนที่เป็นสิ่งที่เขาต้องการพวกเนี้ยเวลาสถานที่เหตุผลแต่ถ้าอยู่ในส่วนของพวกที่เป็น yes no question น่ะเฮ้ยเป็นไงมาอะไรเงี้ยนะครับหรือแบบกินข้าวย่องอะไรเงี้ยนะครับย่องอะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นการถามเลยแบบนี้ถามเสียงสูงเนาะเพื่อต้องการเฮ้ยใช่เหรอเนี่ยให้เหมือนให้ตอบว่าใช่อะไรเงี้ยไม่ใช่นะฮะเอาไว้ส่วนใหญ่จะเป็นคำถามที่กลับดึกใช่ไหมอะไรเงี้ยนะฮะมีเอาไว้ถามนะฮะแฟนเอาไว้ถามเนาะกลับดึกหรือกลับดึกใช่ไหมไม่อะไรเงี้ยประมาณนี้นะครับดังนั้นข้อแตกต่างก็เลยเป็นข้อที่3ครับนี่คือลักษณะของ intonation นะครับ defend ถามความแตกต่างนั่นเองและถ้า choice เนี่ยดูจาก wh มาเนี่ยรู้เลย1 2 4เป็น wh มี3ที่เป็นตัวเดียวเองที่เป็น yes no question นะครับอะไรที่แยกแตกต่างจากพวกมักเป็นคำตอบเสมอครับนะมาข้อที่4ครับข้อที่4ดูจากคำถามแล้วคิดว่าคำตอบข้อนี้น่าจะอยู่ส่วนไหนครับน่าจะอยู่ส่วนไหนครับในส่วนของคำตอบข้อนี้ข้อนี้ต้องการทราบอะไรครับ which of following punctuation marks ถามอะไรครับถามเกี่ยวกับเครื่องหมายครับข้อนี้ถามเกี่ยวกับเครื่องหมายนะครับดังนั้นเครื่องหมายใดที่มันถูกต้องเราไปดูเครื่องหมายครับอยู่ตอนท้ายนี่เองเห็นไหมเครื่องหมายต่างๆนะครับ
มันน่าจะเป็นเครื่องหมายใดครับเพราะประโยคถามอะไรครับ Do you know her? Do you know her? นะครับถาม Do you know her? รู้จักเธอไหมอะไรเงี้ยคือทุกประโยคอ่ะใช้เหมือนกันเลยไปต่างที่อะไรต่างที่เครื่องหมายแค่นั้นเองเห็นไหมเนี่ยนะครับดังนั้นประโยคเนี้ยนะครับถ้ามี do หรือ does พวกนี้นะครับใช้ do หรือ does หรือ did นะครับมี subject มี verb 1แบบเนี้ยจะอยู่ในส่วนของประโยคคำถามนะครับและถ้าดูจากเครื่องหมายคำตอบนะครับหรือดูสิ่งที่เขาให้มาคำถามที่ถูกต้องก็ต้องเป็นคำตอบนะครับในส่วนของข้อที่1ครับแบบนี้นะก็จะอยู่ในส่วนของข้อที่1แบบนี้นะครับเป็น question mark นั่นเองใช่แล้วนะครับโอเคเนาะเห็นไหมครับว่า4ข้อมาไม่ยากเกินนะครับผมว่าทุกคนวันนี้เต็มร้อยแน่นอนนะครับไม่ยากเกินเนาะสำหรับใครที่มองว่าภาษาอังกฤษง่ายๆภาษาอังกฤษยากนะมองว่าภาษาอังกฤษยากเนาะแต่บางคนอาจจะมองง่ายเพราะแอนดรูว์บอกไว้ว่านะครับภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวครับ นะดังนั้นถ้าเรามองว่ามันยากลองลุยแบบง่ายๆไปก่อนหรือหลายๆคนก็จะพยายามค้านเนาะว่าโอ้โหข้อสอบง่ายจังเลยนะไม่น่าออกแบบนี้หรอกอะไรเงี้ยจริงๆมันออกนะนะครับมันออกเพียงแต่ว่ามันอาจจะไปปีก่อนหน้าที่เป็นรอบรู้ที่มันยังไม่เอกเทศ50ข้ออยู่ในส่วนแค่5ข้อครับง่ายจริงถามตอบอะไรเงี้ยนะประมาณนี้แหละนะครับดังนั้นวันนี้ก็อยากให้ทุกคนเนี่ยได้เต็ม10อย่างน้อยส่งกำลังใจดีๆให้กันนะครับส่งกำลังใจดีๆให้กันว่าเฮ้ยจากที่ทุกคนเคยมองภาษาอังกฤษยากคณิตยากภาษาไทยยากอะไรเงี้ยนะฮะเราไม่ได้เรียนเอกนี้เนี่ยแต่เราส่งกำลังใจสิ่งดีๆให้กันนะครับถ้าทุกคนได้สิ่งดีๆกำลังใจดีๆมองสิ่งที่แบบเป็นเป้าหมายไปด้วยกันเนี่ยทุกคนจะเริ่มรู้สึกอ่ะจะเริ่มกลับมาแล้วมีคุณครูหนึ่งท่านนะครับผมว่าน่าจะแกกว่าผมแหละนะครับ40ได้มั้งนะครับก็ท่านก็มีความขยันนะท่านเคยบอกว่าท่านลืมไปเลยปล่อยเลยไม่แล้วไม่แบบสอบแล้วก็ทิ้งไปละจนแบบมันก็ลืมอ่ะครับมันไม่ได้ใช้เพราะมันไม่ได้เป็นวิชาที่ตัวเองสอนแต่ตอนนี้กลับมาใหม่มาเอาใหม่นะครับเต็มที่ใหม่จะสอบให้ได้จนกว่าจะได้บรรจุเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่ดีอ่ะแล้วอีก1อย่างคือเขาโทรมาปรึกษาแล้วเขาบอกว่าไว้ใจกับทีมงานของยุทธวงศ์ชัยติวเตอร์หรือในส่วนของติวเตอร์ทุกท่านแม้ว่าท่านผอ.จะเสียใจเสียไปละนะครับแต่ว่าสิ่งที่อยู่ในใจเนี่ยคือตัวของผอ.และก็ทีมงานที่สานต่อผอ.แบบเนี้ยโอ้โหพอเราฟังแบบทุกคนให้ความไว้วางใจให้ความเชื่อมั่นในตัวเราฉะนั้นเราจะแบบว่าไปติวแค่คอร์สสัญจรแล้วก็ห่างหายไปออนไลน์ไม่กลับมาอะไรก็ไม่ได้นะฮะออนไลน์ถึงแม้ออนไลน์นี้ไม่ได้อะไรนะครับอย่างเช่นเนี่ยไฟก็เสียนะครับอุปกรณ์สิ่งของต่างๆกว่าจะมาได้ขนาดนี้ฮะก็หมดไปเกือบแสนแล้วฮะเทคโนโลยีมันไปไกลมากแต่ก่อนไปซื้อเครื่องฉายประมาณ 9,000 นะแล้วก็ไปพิมพ์ข้อสอบแล้วก็มานั่งเปิดไม่เห็นหน้าเลยนะมานั่งคุยไปเนี่ยไม่มีหรอกแล้วก็มานั่งเขียนเฉลยนะฮะแล้วก็วงข้อสอบโอ้โหถ้าเครื่องพิมพ์ตายนะไม่มีอีกโอ้โหแต่ตอนนี้โอ้โหแบบมันเป็นออนไลน์ทุกอย่างคือออนไลน์ก็ต้องใช้แบบออนไลน์เงี้ยนะครับดังนั้นก็มาให้กันเต็มที่อยู่ที่น้องๆแหละต้นทางอย่างผมเนี่ยส่งให้เต็มที่ส่งสิ่งที่ดีๆให้อ่ะคนที่อยู่ปลายทางก็ต้องเริ่มตัวเราแล้วนะครับแล้วก็ส่งฟีดแบคกลับมาหากันสิ่งดีๆได้จากกันมันจะช่วยให้เรานะฮะไปได้ต่อได้ในสิ่งที่ดีครับมาเลยนะครับเนาะเป็นคอร์สออนไลน์ครูผู้ช่วย64ทุกสังกัดครับนะครับสอบได้ตั้งแต่ในส่วนของอปทของสปทของอาชีวะหรือกทมนะครับเนาะในรายละเอียดนั้นนะครับสิทธิ์มีครูต้องทำได้ครับสิ่งแรกที่น้องจะได้รับนะครับข้อแรกเลยติวทุกวิชาทั้งภาคก่อนและขอครับยกเว้นการติววิชาเอกเท่านั้นถ้าวิชาเอกตอนนี้ก็จะมีอยู่2เอกที่ให้ลงคอร์สได้นะครับก็จะมีของภาษาอังกฤษนะครับของคุณนุ่มเองนะครับก็สามารถลงคอร์สได้แล้วนะครับซึ่งราคา 1,099 บาทนะครับแล้วก็จะมีวิชาเอกของอาจารย์แก๊ปนะครับในส่วนนี้2ครับไลฟ์จนกว่าจะสอบนะครับเราจะเริ่มกันเนี่ยในส่วนของวันที่1ตุลาคม2563นี้ครับ3ครับมีหนังสือติวและ DVD จัดส่งถึงบ้านให้ฟรีเลยครับ4ครับจะมีฟรีเอกสารข้อสอบนะครับโหลดเพิ่มเติมได้ในกลุ่มนะครับ
เนาะเราจะมีคู่มือส่งไปให้นะครับที่บ้านด้วยรวมถึงจะมีตัวข้อสอบให้น้องๆด้วยนะครับแต่ว่าข้อสอบนี้เป็นข้อสอบอัปเดตเพิ่มเติมให้ด้วยนะครับก็จะฟรีสามารถดาวน์โหลดได้เลยนะครับและสามารถดูย้อนหลังได้ตลอดชีพเลยนะครับดูย้อนหลังได้ตลอดชีพนะครับเวลาอาจจะมาเข้าคอร์สสดแล้วเรียบร้อยนะครับเนาะมาเข้าคอร์สสดเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่คอร์สสดเรียบร้อยแล้วก็มาลุยกันในส่วนของตัวข้อสอบนะครับมาลุยกันในส่วนของการที่ย้อนหลังเองก็ได้นะครับเหมือนเราลุยสดเหมือนกันแหละนะครับเนาะสามารถเปิดย้อนหลังได้ด้วยนะครับเตรียมพร้อมที่จะให้ความรู้น้องๆทุกคนนะครับสำหรับคอร์สออนไลน์ครูผู้ช่วย64ทุกสังกัดเลยนะครับติวสอบครูใบยุทธพงษ์ชัยติวเตอร์นั่นเองนะครับ